วัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับ Huawei Mate 9นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูนะครับว่าตัวเครื่องเป็นยังไงแล้วก็ภายในกล่องมีของอะไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นเลยรูปลักษณ์กล่องนะครับโอ้โหดีไซน์สวยงามนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีโลโก้ของ Leica เพื่อบ่งบอกว่ากล้องเขาคุณภาพจริงๆนะครับเรามาเปิดกันดูกันเลยดีกว่าโอ้ยด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์นะครับก็คือเป็นสีทองสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันคร่าวๆกันก่อนนะครับตัวเครื่องที่ได้มาก็จะมีฟิล์มติดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นสีทองรูปลักษณ์สวยงามเลยทีเดียวนะครับผมเรามาดูภายในกันดีกว่าภายในนะครับก็จะมีด้วยกัน2กล่องนะครับแบ่งเป็นซ้ายขวานะครับผมทางด้านขวาก่อนเลยสูงๆนะครับก็จะมีชื่อสัญลักษณ์ก็จะมีชื่อชาร์จนะครับหูฟังแล้วก็สายนะครับผมภายในกล่องก็ดูสวยงามนะครับผมนี่ก็มีหูฟังนะครับผมสีก็จะเป็นสีคล้ายๆกับตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็ที่ชาร์จสายชาร์จรวมถึงที่สำคัญคือนี่เลยหัวต่อ Type C นะครับผมที่ทาง Huawei เขาให้มาด้วยแล้วก็เรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับผมเอาไว้เสียบชาร์จได้นะครับต่อมานะครับเรามาดูกล่องฝั่งซ้ายดีกว่านะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็ข้างในก็จะมีเกี่ยวกับคู่มือแล้วก็แท่งเสียบซิมนะครับแล้วก็เคสนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับเปิดมาปุ๊บเราก็จะเจอเคสของ Huawei Mate 9นะครับรูปทรงก็สวยงามมีแถมมาให้เช่นกันนะครับแล้วต่อมาก็เป็นคู่มือนะครับโอ้โหมาจากซองสวยงามมากเลยก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้งานได้ส่วนแท่งจิ้มซิมนะครับก็จะอยู่ด้านหลังนี้นะครับจบไปแล้วนะครับกับ Huawei Mate 9นะครับผมก็ส่วนใครถ้าเกิดอยากชมรายละเอียดของ Huawei Mate 9ในฉบับเต็มนะครับเราก็จะมีในคลิปถัดไปนะครับผมก็อย่าลืม Subscribe นะครับเพื่อติดตามเราเพื่อดูรีวิวฉบับเต็มในครั้งต่อไปนะครับวันนี้กับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ